สวัสดีครับไม่ได้เจอกันทั้งงานก็วันนี้ผมจะมาสอน AFK หนังโจรเอ๊ะไม่มันเรียกว่าผ้าโจรใช่ไหมอืมใช่ผ้าโจรครับก็อย่างแรกครับทุกคนต้องเตรียมหุ่นช็อปเปอร์นะครับใช่หุ่นช็อปเปอร์ที่พวกเราไม่เคยเห็นค่าตอนแรกนั่นแหละฮะจากนั้นเนี่ยทุกคนผมแนะนำนะของแต่งเนี่ยแนะนำดีสุดก็คือหน้ากากไฮด้าครับเพราะว่ามันจะ 0.5% ในการรีเลือดนั่นเองฮะก็คือรีเลือดไวนั่นเองแต่ใครไม่มีจริงๆเนี่ยก็จะเอารีดูออลดาเมจหรือจะเพิ่มดาเมจผลหรือจะเอาวันนี้ก็ได้ครับเพิ่มเลือดเยอะๆก็ได้นะแล้วแต่เลยแต่ผมแนะนำอันนี้นะดีสุดแล้วนะสำหรับ AFK นะส่วนสแต็กเนี่ยครับก็อัพตามนี้เลยนะนี่ดีเฟนตันมิลีตันแล้วก็พาวเวอร์บูตันเพราะว่าผลช็อปเปอร์เนี่ยมันใช้หมัดตีนะครับซึ่งไม่ได้หมายถึงหมัดอันนี้นะหมายถึงหมัดตัวผลเนี่ยแหละก็ต้องอัพหมัดตันนะจะได้แบบเร็งๆนะครับมา AFK นะครับแนะนำครับก็ AFK ตรงนี้นะครับรอบ2นะแนะนำดีสุดแล้วนะก็อย่างแรกครับทุกคนผมแนะนำแปลงหน้าเป็นเฮฟวี่นะครับหรือร่างเกเรของเราอ่ะนี่ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวให้ดูใหม่อ่ะนี่ครับร่างเกเรครับที่มันเคยฆ่าไอ้บูดไปในซีรีส์ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ให้ใช้คู่กับออโต้คิกนะครับนี่เห็นนี่ไหมฮะนี่ฮะออโต้คิกนะครับแนะนำเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในดีสคริปชันหรือว่าจะให้ทิ้งในคอมเมนต์ก็พิมพ์บอกได้นะแต่ผมจะทิ้งในดีสคริปชันก่อนอ่ะเว้ยหลุดจบเลยเอาใหม่โอเคก็ตามนั้นฮะมาฮะเดี๋ยวเราจะกด F6 นะครับนี่ดูท่าเดินของพี่แกฮะโคตรตึงฮะมากด F6 นะครับนี่ฮะมอนมันจะตีเราไม่เข้านะครับยกเว้นสกิลเท่านั้นนะใช่สกิลเท่านั้นทุกคนดูนะฮะนี่แล้วดูเลือดฮะเพิ่มโคตรไฟดูเห็นไหมฮะโอ้โหสบายเลยครับฟาร์มหลังโจรแค่นี้แหละฮะโคตรง่ายคือวิธีนี้เนี่ย AFK ได้ทั้งวันไหมได้ครับโซโล่ได้เลยนะแนะนำถ้าเวลไม่ตานจริงอ่ะก็ไม่ต้องอัพด่านเลยนะไปอัพมิลีกับผลและเลือดก็พอนะฮะแล้วก็ใครมีหน้ากากไฮด้าเนี่ยก็โชคดีหน่อยนะจะได้รีเจนเลือดไวหน่อยเห็นไหมฮะเลือดก็จะกลับมาตานแบบแป๊บเดียวเองอ่ะแบบมันช่วยให้ AFK ง่ายขึ้นมากๆฮะนี่ฮะไปต่อยยาเลยฮะเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่ามันจะได้สักกี่อันนะซึ่งโอกาสเราเนี่ยมันต่ำขนาดมีคุณ2ก็คือแบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคุณ2มันค่อยได้ช่วยแต่อย่างนั้นก็ AFK ได้นะส่วนวิธีฟาร์มการเพาะเรือเนี่ยอาจจริงสอนไปแล้วนะแต่มันมีหลายวิธีอ่ะผมจะเอาวิธีที่ผมใช้หลักๆแล้วกันนะเดี๋ยวสอนวิธีอันนี้ก่อนก็ให้ผมช็อปเปอร์ของป้าอ่องเรานะครับตีไปเรื่อยๆนะนี่นะครับเดี๋ยวผมขอลองอะไรหน่อยนะผมอยากลองอ่ะทุกคนถ้ามันเป็นร่างมอนสเตอร์มันจะตีเข้าไหมนี่ฮะโมเดลสวยมากไหนดูดิมันจะได้ไหมมันลอยด้วยฮะดามิทีละหมื่นเลย มันช้ากว่านะครับเนี่ยมันต่อยช้ากว่าเนาะแล้วมันก็จะเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันต่อยช้ากว่านะแนะนำเอาเฮฟวี่แหละดีละแล้วมันต่อยเข้าด้วยนะประเด็นอะ ถ้างั้นเอาเฮฟวี่อ่ะดีสุดละฮะเนี่ยเอาเฮฟวี่อ่ะดีสุดละแนะนำมาดีสุดละเฮฟวี่เนี่ยร่างเกเรเนี่ยดีสุดละเนี่ยมันตีไปเข้าเนี่ยเห็นไหมทุกคนพอฮิตบ็อกซ์มันไม่ถึงนะมอนมันต่อยไม่ถึงนั่นแหละเอาว่าง่ายๆก็คือฮิตบ็อกซ์มันตีไม่ถึงอ่ะเนี่ยยกเว้นสกิลน่ะต่อยถึงก็ประมาณนี้ฮะสำหรับ AFK ด้วยผลช็อปหรือผลเกเรของเราผลช็อปนะครับเนี่ยฮะใส่หน้ากากให้ได้อันนี้มันจะช่วย AFK ได้แบบอีซี่มากขึ้นนะก็ใครชอบคลิปนี้แล้วอยากให้ผมสอนอะไรอีกหรือมีวิธีอะไรอยากให้คนอื่นรู้ก็สามารถบอกผมได้เดี๋ยวผมจะมาสอนให้สรุปเข้าใจง่ายๆแบบนี้แหละซึ่งผมสอบเสร็จแล้วครับดีใจครับผมหน่อยสอบเสร็จสักทีวันนี้มันแค่ครั้งแรกนะมันแค่จุดเริ่มต้นนะสำหรับม.4ซึ่งมันเยอะกว่านี้ก็เจอกันฮะ ไปอ่านหนังสือบ๊ายบาย